วันนี้เจ๊มาแจกสูตรเมนูขาหมูที่เนื้อหมูเปื่อยนุ่มละมุนลิ้นมากส่วนน้ำซุปก็เข้มข้นสุดๆค่ะวิธีการทำก็ง่ายมากค่ะทุกคนวัตถุดิบก็มีไม่เยอะยังไงไปจดสูตรตามเจ๊ได้เลยค่ะขั้นตอนแรกการเตรียมวัตถุดิบค่ะใส่พริกไทยเม็ดลงไปจากนั้นก็โขกให้พริกไทยแหลกและหยาบได้ที่ดีค่ะตามด้วยกระเทียมโขกให้กระเทียมหยาบกำลังดีและโขกให้เข้ากันกับพริกไทยเลยนะเสร็จแล้วก็นำไปพักไว้ค่ะมาขั้นตอนต่อไปการทอดขาหมูค่ะตั้งกระทะเทน้ำมันลงไปเมื่อน้ำมันเริ่มร้อนได้ที่ก็ใส่ขาหมูลงไปค่ะขณะทอดใช้ไฟแรงนะทุกคนทอดให้สีของขาหมูเปลี่ยนเป็นสีเหลืองและมีความฟูของหนังค่ะหรือจะทอดไปจนกว่าขาหมูจะสุกดีก็ได้นะพลิกอีกด้านให้ขาหมูสุกอย่างทั่วถึงกันเมื่อสุกได้ที่ก็ยกขึ้นพักไว้ให้เสด็จน้ำมันค่ะต่อไปนำในส่วนของคากิลงไปทอดให้สุกได้ที่เช่นเดียวกันกับขาหมูค่ะทอดไปเรื่อยๆให้คากิเปลี่ยนสีเมื่อได้ทีก็นำขึ้นผักไว้ให้เสด็จน้ำมันซะก่อนค่ะต่อไปมาขั้นตอนการต้มขาหมูกันเลยเทน้ำเปล่าลงหม้อรอให้น้ำเริ่มเดือดจากนั้นก็ใส่ส่วนผสมที่เราได้โขลกเตรียมไว้ลงไปค่ะตามด้วยน้ำตาลปี๊บใส่ลงไปจนหมดเลยนะจากนั้นก็ตามด้วยเครื่องพะโล้ปรุงรสด้วยซีอิ๊วขาวซอสหอยนางรมผงพะโล้ซีอิ๊วดำแล้วคนส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันค่ะในส่วนของขั้นตอนนี้ใช้ไฟกลางนะทุกคนกลิ่นหอมมากเมื่อซุปเริ่มได้ที่ก็ใส่ขาหมูที่เราได้ทอดเตรียมไว้ลงไปใส่คากิตามลงไปด้วยค่ะใส่ให้หมดทุกขาเลยนะต้มทิ้งไว้ประมาณ 6-8 ชั่วโมงหรือรอจนกว่าขาหมูจะเปื่อยดีก็ได้ค่ะเจ๊บอกได้เลยว่าตอนนี้กลิ่นหอมมากส่วนเนื้อก็เปื่อยกำลังดีใส่คะน้าต้นลงไปสัก3ต้นต้มให้คะน้าเนี่ยสุกได้ที่กำลังดีเลยเท่านี้ก็เรียบร้อยพร้อมเสิร์ฟค่ะนำขาหมูวางลงบนภาชนะที่เราจะจัดเสิร์ฟตามด้วยคากิที่เราต้มไว้สัก 2-3 ขาวางคะน้าต้มไว้ข้างๆราดน้ำขาหมูสุดเข้มข้นลงไปสักหน่อยเพราะงั้นอย่ารอช้ากดแชร์แล้วไปเริ่มกันเลยใครไม่อยากพลาดเมนูเด็ดๆอย่าลืมกดติดตามเพจชีวิตติดครัว IG TikTok ติดคุกกิ้งและกด Subscribe ชีวิตติดรีวิวกันด้วยนะคะ